สวัสดีค่ะพยาบาลกันนะคะวันนี้เป็นวิดีโอพิเศษนะคะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันนะคะเราจะมีแขกรับเชิญค่ะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งไปสัมผัสมาค่ะจะเป็นใครนั้นไปรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวนีโฟเกค่ะอยู่แผนกพีโฟมค่ะค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การติดเชื้อโควิดให้เพื่อนๆพนักงานพี่ๆเพื่อนๆพนักงานให้รับทราบกันนะคะค่ะวันนี้คุณสาวนีสบายดีแล้วเนาะค่ะวันนี้อาการปกติดีแล้วนะคะค่ะเราอยากทราบอยากให้คุณสาวนีค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆค่ะว่าณตอนนั้นที่เราเริ่มรู้ว่าเรามีความเสี่ยงอะค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฝากเล่าตอนนั้นคือว่ารู้ว่าป้าข้างบ้านนะคะติดโควิดคืออันแรกคือกลัวลูกติดค่ะเพราะว่าลูกปอดไม่ค่อยดีค่ะก็เลยกลัวกลัวเนาะกังวลว่าลูกจะติดด้วยป้าติดแล้วนะป้าติดแล้วป้าติดแล้วอันแรกคือกังวลว่าลูกต้องติดแล้วก็ย่าก็ต้องติดด้วยค่ะแล้วก็ตัวเองอาจจะติดอาจจะติดเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เลยให้ลูกกับย่าใช่มั้ยคือค่ะใช่มั้ยคะพอมันรู้ว่าป้าติดวันที่10นะคะวันที่11ย่าก็ไปตรวจนะคะพอแกเริ่มมีไข้มีเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะอ๋อก็คือเริ่มมีอาการแล้วค่ะแต่ลูกไม่มีอาการค่ะอ๋อแต่ลูกไม่มีอาการแล้วพอหลังจากเราทราบว่าย่าเนี่ยติดโควิดแล้วเรารู้สึกยังไงคะณตอนนั้นลูกต้องติดตามค่ะก็คือเป็นห่วงลูกเขาต้องให้ครอบครัวป้าตรวจก่อนว่าติดเชื้อค่ะเขาถึงให้เราตรวจเป็นวันที่12ค่ะก็คือเรามีความกังวลแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รับการตรวจทันทีค่ะแต่เราก็รู้ว่าเราต้องติดเพราะว่าเราเริ่มมีอาการเริ่มจะมีอาการแล้วค่ะอ๋อเราก็เริ่มมีอาการนะคะแล้วในคำสอนนี้คนเยอะไหมตรวจแล้วเจ็บไหมอะไรเงี้ยคะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยคนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคนเขามีแต่สุ่มเสี่ยงเยอะมากทั้งที่อำเภอต่างๆใกล้เคียงแล้วก็เวลาตรวจก็แย่จมูกลงลึกมากเลยค่ะแล้วก็ควันด้วยแสบจมูกมากเลยค่ะก็คือแสบจมูกมากนะคะก็คือทั้งตรวจยากด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เจ็บตัวอีกนะแล้วพอเราทราบผลตรวจว่าเราติดโควิดนะคะณวินาทีนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะแชร์เพื่อนฟังกลัวลูกติดอีกค่ะแล้วก็กลัวเพื่อนติดแล้วก็กลัวโรงงานหยุดนะคะโอ้ก็คือห่วงไปถึงตัวเพื่อนพนักงานด้วยนะคะก็คือห่วงทั้งครอบครัวตัวเองเนาะแล้วก็ห่วงทั้งเพื่อนพนักงานด้วยนะคะแล้วหลังจากที่เราทราบผลปุ๊บโรงพยาบาลเขาติดต่อเรายังไงคะในการรับเขารักษาเขาโทรมานัดเราบอกว่าให้เตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมของใช้ส่วนตัวแล้วเขาก็จะมารับอะค่ะก็คือมีรถพยาบาลมารับเลยค่ะแล้วพอเขารับไปเนี่ยคนสองนี้ไปรักษาที่ไหนคะที่โรงพยาบาลพญาไทแล้วในบรรยากาศในการเข้ารับการรักษาเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีพยาบาลรับเราแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งเราเข้าไปห้องนี้จะเป็นห้องรวม3คนค่ะนอนรวมด้วยใช่ไหมไม่ใช่นอนแยกค่ะจะมีคนเป็นเยอะเป็นน้อยก็อยู่ด้วยกันนะคะอ๋อแล้วในระหว่างรักษาค่ะเรามีอาการหนักไหมหมายถึงอาการสุดหนักไหมคะในระหว่างรักษาของสวนีคือไม่ค่อยมีอาการค่ะแค่ไอเล็กน้อยค่ะคันคอค่ะแล้วก็ไม่รับรสรับกลิ่นค่ะก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยแล้วก็ลิ้นไม่รับรสค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเหงาไหมคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหงาค่ะเหงามากต้องอยู่ห้องสี่เหลี่ยมแบบไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้แบบว่าหมอตรวจก็หมอก็โทรมาคุยกับเราเขาไม่ได้เข้ามาหาเราค่ะเขาก็ถามอาการเราเรื่อยๆอะค่ะว่าเราเป็นยังไงก็คือเหมือนโดนขังอยู่ในเหมือนโดนขังห้องสี่เหลี่ยมอะค่ะออกไปไหนไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากหายแล้วค่ะหมอให้กลับบ้านแล้วหลังจากกลับบ้านเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อคะเราต้องอยู่ในห้องห้ามใช้ร่วมของกับคนในครอบครัวค่ะต้องใช้ช้อนแยกแล้วก็กินน้ำคนละแก้วนี่ค่ะต้องอยู่ในห้องไม่ให้ออกไปไหนค่ะอ๋อก็คือหลังจากที่หายแล้วเนี่ยก็ยังต้องถูกจำกัดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัวด้วยใช่ไหมคะก็คือหมายความว่ายังกอดลูกไม่ได้เลยยังกอดลูกไม่ได้ค่ะก็คือแล้วเราใช้ระยะเวลากี่วันคะหลังออกจากโรงพยาบาล14วันค่ะอ๋อก็คือยังต้องกักตัวอีก14วันถูกไหมคะค่ะแล้วในอยากให้คุณสาวนีค่ะแชร์ว่าก่อนหน้าที่เราจะติดเชื้อเนี่ยเราคิดยังไงเกี่ยวกับโควิดหมายถึงว่าเรามีพฤติกรรมยังไงนะตอนก่อนที่เราจะติดเชื้อก่อนที่เราจะมีความเสี่ยงก่อนที่จะติดเชื้อนะคะ
ทำงานไปก็ไปถึงบ้านก็กอดลูกเลยค่ะแล้วก็นอนบนที่นอนนอนนั่งบนโซฟาโดยที่ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ล้างมือก่อนนะคะแล้วแมสค่ะแมสเราใส่ไหมไม่ใส่ค่ะพอถึงบ้านเราก็ถอดออกอะค่ะก็คือไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องการใส่แมสใช่ค่ะไม่ค่อยชอบล้างมือด้วยค่ะอ๋อก็คือเราก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติแต่ว่าเรื่องการตระหนักในการดูแลตัวเองก็น้อยลงนะคะน้อยลงค่ะแล้วหลังจากที่เราป่วยล่ะคะความคิดเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะไปไหนก็ล้างมืออย่างเดียวเลยค่ะพอถึงบ้านก็อาบน้ำก่อนเลยถึงบ้านอาบน้ำแล้วค่อยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยมาจับลูกอะก็คือพฤติกรรมเราในแกลบหลังจากทิ้งท้ายมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆไหมคะถึงเพื่อนที่ยังใช้ชีวิตประจำวันแบบเลื่อยเปื่อยไม่ได้สนใจเกี่ยวกับโควิดอะค่ะอยากให้ฝากเพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะฝากเพื่อนๆนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสล้างมือนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่คิดว่าโควิดมันจะอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้เนาะคะไม่คิดว่าจะติดด้วยแต่มันก็ติดค่ะว่าทำงานทุกวันแบบว่าเลิกไปก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็ยังติดมีเราไม่ไปติดเขาก็เอามาติดเราเนี่ยค่ะก็ไปไหนมาไหนล้างมือแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะค่ะจากสัมภาษณ์เนาะจะเห็นได้ว่าคือพนักงานนะคะที่ติดโควิดค่ะเขาใช้ชีวิตลำบากมากเลยค่ะทั้งในระหว่างที่ก่อนจะมีความเสี่ยงเนาะพอมีความเสี่ยงแล้วไปตรวจในระหว่างการรักษาค่ะคือมันยากลำบากมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปอยู่คนเดียวต้องแยกจากครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากฝากให้พนักงานนะคะตระหนักถึงเป็นโควิดเนาะโควิดไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะถ้าติดขึ้นมาอาจจะมีความเสี่ยงไปกับเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นพยาบาลอยากเน้นย้ำเรื่อง 3W นะคะล้างมือนะคะสวมหน้ากากนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างค่ะเพื่อจะได้ให้พนักงานของเราแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าพนักงานมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามทางผู้ติดเชื้อนะคะสามารถส่งคำถามมาได้เนาะทาง